วัสดีค่ะถ้าพูดถึงเมืองที่เป็นมหานครแห่งแจ๊สโลกต้องยกให้นิวออร์ลีนส์นะคะที่เป็นต้นกำเนิดของดนตรีแนวนี้ค่ะซึ่งประสบการณ์4ปีของนักดนตรีหนุ่มไฟแรงซึ่งไปเรียนที่เมืองดนตรีแห่งนี้เขาได้นำกลับมาใช้เพิ่มพื้นที่ดนตรีแจ๊สในไทยค่ะจังหวะสวิงแบบดิกซี่แลนด์ของ Stretching with some BBQ เพลงเอกของลุยส์อาร์มสตรองคือหนึ่งในบทเพลงที่ธนรัตน์ชัยชนะหลงไหลมือเบสแจ๊สหนุ่มเป็นนักดนตรีไทยคนแรกจากผู้สมัครหลายพันคนทั่วโลกที่ได้ถูกศึกษาดนตรีแจ๊สของเอลลิสมาซาริสจูเนียร์นักเปียโนแจ๊สระดับตำนานของอเมริกาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย University of New Orleansเมืองที่วัฒนธรรมทางดนตรีของยุโรปผสานเข้ากับจังหวะแอฟริกันของทาสผิวสีให้กำเนิดแนวเพลงอย่างแจ๊สขึ้นในศตวรรษที่20กว่า4ปีของชีวิตนักเรียนดนตรีในเมืองที่แจ๊สเป็นเหมือนลมหายใจของผู้คนทำให้เขาตั้งใจว่าอยากจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาพัฒนาวงการแจ๊สในเมืองไทยซึ่งปัจจุบันยังขาดพื้นที่แสดงของนักดนตรีรุ่นใหม่ตอนที่ผมอยู่เมืองไทยมันเราก็ได้สัมผัสอย่างนั้นแต่คือเหมือนที่นิวออร์ลีนส์คือทุกคนเป็นนักดนตรีอะครับคือทุกคนเป็นนักดนตรีทุกคนเป็นคนฟังดนตรีมันเป็นเมืองที่เด็กคนนึงร้องเพลงโดยไม่ต้องเรียนร้องเพลงเพราะว่าเขาได้ยินคุณแม่เขาร้องมาอย่างนั้น mm-hmm. นึกออกปะครับแล้วก็ผมก็เลยได้ไปเล่นดนตรีโดยที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเรียนดนตรีแล้วผมเป็นนักดนตรีผมรู้สึกว่าผมเล่นเพราะผมเป็นนักดนตรีจริงๆมากกว่าประสบการณ์เล่นดนตรีในย่านอย่าง French Street ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักดนตรีในนิวออร์ลีนส์และได้ร่วมงานกับนักดนตรีระดับตำนานในวง Uptown Jazz Orchestra ออกแสดงแทบทุกคืนและร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง International Jazz Day ของ UNESCO และ New Orleans Jazz and Heritage Festivalทำให้เขามองว่าเมืองไทยเองก็มีศักยภาพที่จะใช้เทศกาลดนตรีสร้างความสนใจด้านการท่องเที่ยวเหมือนที่เคยเป็นมาและเปิดพื้นที่ทางดนตรีแจ๊สในเมืองไทยขึ้นมาอีกครั้งนิวออร์ลีนส์เนี่ยเขาสนับสนุนดนตรีมากระบบราชการของเขาซัพพอร์ตการสร้างมิวเซียมเขาซัพพอร์ตการสร้างเหมือนแบบเป็นสถานที่เล็กๆที่ให้คนได้เพอร์ฟอร์มดนตรีผมมองว่าถ้ากรุงเทพวันนึงเนี่ยเราจัดมิวสิกเฟสติวัลเยอะๆหรือว่าพยายามที่จะทำนิทรรศการเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าศิลปะอะไรก็ตามที่ให้ศิลปินอิสระได้โชว์ผลงานเยอะมันก็อาจจะดึงกลุ่มท่องเที่ยวได้แล้วคือเมืองไทยเป็นเมืองบันเทิงด้วยครับรัฐบาลเองหรือว่าคนที่มี power ในการสนับสนุนเรื่องนี้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเมืองเองครับเสน่ห์จากดนตรีแจ๊สยุคเก่าอย่างดิกซี่แลนด์และสวิงยังทำให้เขาสร้างผลงาน This My Collection ที่รวบรวมประสบการณ์ดนตรีทั้งในไทยและนิวออร์ลีนส์เป็นอัลบั้มแรกแม้รู้ดีว่าในปัจจุบันงานดนตรีรูปแบบซีดีไม่สามารถขายได้เหมือนในอดีตหากในฐานะคนดนตรีก็เชื่อว่าถ้าอยากจะมีพื้นที่ของตัวเองก็จำเป็นต้องดิ้นรนให้ถึงที่สุดThank you.